่ะคะแนนเต็ม20นักเรียนก็ต้องได้อย่างน้อยเท่าไหร่คะ15ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะนะถึงจะได้เกรดดีๆก็คือต้องได้คะแนนสูงๆไว้นะคะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยทุกคนเก็บไปแล้วนะ100 100นั้นจะลบค่อยๆลบลงแล้วก็ลดลงทีละหน่อยอยู่ที่เนื้องานของเราอยู่ที่ความสามารถของเราอยู่ที่การสอบของเราการตั้งใจเรียนของเรานะคะอ่ะต่อไปหนังสือเรียนนะคะหนังสือเรียนนะเราใช้หนังสือเรียนของกระทรวงเป็นหลักนะคะก็คือเราจะใช้หนังสือวรรณคดีวิจักกับวิวิทภาษามีอยู่ที่ตัวแล้วใช่ไหมมีไหมคะนะคะก็ดูโฉมหน้านะคะสองเล่มเลยค่ะอันนี้ก็เขาติดชื่ออะไรเรียบร้อยมากเลยนะเห็นไหมคะเรียนจะได้สองเล่มนะคะก็คือวรรณคดีวิจักกับอะไรคะวิวิทภาษานะคะเราจะใช้สองเล่มนี้วันไหนถ้าคุณครูบอกว่าใช้วิวิทภาษานักเรียนก็เอาเล่มนี้มาวันไหนคุณครูบอกว่าใช้วรรณคดีวิจักก็เอาเล่มนี้มานะคะอยู่ที่ว่าวันนั้นเราจะเรียนเกี่ยวกับวรรณกรรมหรือวรรณคดีนะคะเราก็จะใช้หรือเกี่ยวกับพวกหลักภาษาต่างๆนะคะก็จะแจ้งวันไหนที่ไม่ต้องใช้หนังสือนะที่คุณครูค้นคว้าหามาให้นักเรียนเพิ่มเติมครูก็จะบอกให้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นหนังสือของเราช่วงนี้นะคะวันนี้เอามาครบ2เล่มนะคะวันนี้กับชั่วโมงหน้านะคะชั่วโมงหน้านักเรียนไม่ต้องเอาหนังสือมานะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่นอกเหนือจากหนังสือตรงนี้นะคะที่วันนี้ให้เอามาก่อนเพราะอะไรให้ทุกคนรู้จักว่าเราใช้2เล่มนี้นะคะชั่วโมงหน้าวันจันทร์ไม่ต้องหนังสือมานะคะเอามาแต่อะไรคะเอามาแต่สมุดนะคะมีใครจะซักถามอะไรเกี่ยวกับวิชาของเราในเบื้องต้นไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะได้เริ่มเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้เรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการอ่านนะคะเน้นว่าการอ่านมีกี่ประเภทการอ่านมีกี่ประเภทคะมี2ประเภทมีอะไรบ้าง1การอ่านร้อยแก้ว2การอ่านร้อยกรงนะจริงๆแล้วการอ่านเนี่ยมี2ประเภทก็คือการอ่านออกเสียงกับการอ่านในใจนะคะแต่ก็ไม่ผิดเพราะการอ่านออกเสียงเราก็แบ่งออกเป็นเท่าไหร่คะ2ประเภทเหมือนกันคือออกเสียงเป็นร้อยแก้วกับออกเสียงเป็นร้อยกรงนะคะการอ่านออกเสียงมี2 อย่างใช่ไหมคือร้อยแก้วกับร้อยกรองแต่ถ้าเป็นการอ่านโดยทั่วไปเนี่ยการอ่านจะมี2ประเภทคืออ่านออกเสียงกับอ่านในใจการอ่านออกเสียงก็คือการอ่านแบบเปล่งเสียงออกมาใช่ไหมคะก็ต้องมีหลักเกณฑ์การอ่านที่ถูกต้องนักเรียนว่าเราจะอ่านยังไงให้ถูกต้องอ่านออกเสียงอ่ะเพราะถ้าอ่านผิดอ่านไม่ดีอ่านไม่ถูกหลักอ่านไม่ถูกต้องอายไหมอายนะเพราะว่าเสียงเราก็ออกไปเปล่าใช่ไหมโอ้โหอ่านผิดด้วยอ่ะคนไทยแต่ถ้าอ่านในใจมีใครรู้ไหมว่าเราอ่านผิดอ่ะไม่มีใครรู้แต่เราก็จะผิดอยู่งั้นแหละเพราะไม่มีใครบอกเอออ่านผิดนะใช่ป่ะก็คือจะผิดอยู่อย่างนั้นเองนะเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าก่อนอ่านในใจเขาต้องฝึกอ่านอะไรก่อนอ่านออกเสียงก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าอ่านออกเสียงเนี่ยอ่านทุกวันเราจะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้อ่านถูกแล้วก็ให้เริ่มฝึกอ่านในใจด้วยตัวเองได้ละเพราะโตแล้วไม่ต้องมาอ่านออกเสียงให้ใครฟังใช่ไหมคะเด็กๆเรียนก็อ่านเปล่าไปอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังกลับบ้านก็อ่านนะอย่างน้อยเนี่ยเรียนก็ฝึกการอ่านจากอะไรคะนิทานการ์ตูนใช่ป่ะเด็กๆอ่ะพอโตขึ้นมาเรียนต้องอ่านให้หลากหลายแล้วนะคะอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับวิชาการตำราเรียนนะนิตยสารข่าวอะไรต่างๆคือพยายามให้หลากหลายประเภทไม่อ่านอยู่อย่างเดียวแล้วนะคะโตแล้วเราต้องค่อยๆพัฒนาในเรื่องของความรู้ของเราให้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการอ่านออกเสียงนะคะแล้วออกเสียงร้อยแก้วด้วยนะคะคือสาระการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะไปดูเลยนะคะการอ่านออกเสียงบท
ร้อยแก้วออกเสียงบทร้อยแก้วร้อยแก้วเป็นยังไงร้อยแก้วเป็นไงคะร้อยแก้วเป็นยังไงร้อยกองเป็นยังไงร้อยกองเป็นยังไงเอาละร้อยจะลดละ100จะเริ่มลดร้อยแก้วเป็นยังไงคะคือการอ่านแบบธรรมดาใช่ไหมอ่านแบบอ่านหนังสือทั่วไปเนี่ยร้อยแก้วแล้วถ้าร้อยกองอะคะอ่านแบบใส่ทำนองนะอ่านแบบใส่ทำนองบอกอ่านแบบใส่ทำนองนี่รู้เรื่องป่ะเนี่ยตาแป๋วเนี่ยอ่านแบบใส่ทำนองเป็นยังไงคะเคยได้ยินอ่านทำนองสนอไหมนั่นแหละคือการอ่านร้อยกลองร้อยกลองมีกี่ประเภทคะร้อยกลองมีอะไรบ้างที่นักเรียนรู้จักเคยอ่านอะไรมาบ้างร้อยกลองอะไรบ้างคะเอาละไปเอาคะแนนคืนจากคุณครูป .6 ร้อยกลองที่เคยอ่านมีประเภทอะไรบ้างที่เราเคยฝึกอ่านอะไรคะฮะดังๆอะไรคะอ้าวกลอนกาบโคลงฉันร่ายเคยฝึกอ่านหมดเลยเหรอร่ายก็อ่านแล้วเหรอคะเต็งดีที่ตอบได้โครงร่ายกาบกลอนและฉันนะคะร่ายกับฉันเนี่ยนักเรียนจะไปเจอระดับที่สูงขึ้นนะคะม.1เราเอาแค่โครงแค่กาบแค่กลอนพอแล้วนะคะอาจจะเจอร่ายบ้างนิดหน่อยฉันบ้างนิดหน่อยนะคะแต่เรายังไม่ได้เรียนเจาะลึกลงไปนะคะก็เน้นแค่โครงกาบและกลอนนะที่เราจะเจอในวรรณคดีกันนะคะการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะคะมันเป็นการอ่านแบบธรรมดาธรรมดาแบบนักเรียนอ่านหนังสือทั่วไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักหลักเกณฑ์วิธีการที่ถูกต้องว่าเราควรจะอ่านยังไงที่อ่านแล้วทำไมคะมันน่าฟังอ่ะเคยฟังเพื่อนที่เขาอ่านหนังสือข้างๆเราแล้วเราบอกว่าอ่านต่ออีกเถอะกับพอหยุดได้แล้วมีไหมมีไหมคะเคยได้ยินเพื่อนอ่านแบบทั้งสองแบบไหมอ่านแบบว่าอ่านต่อเถอะเป็นยังไงมันอ่านน่าฟังอ่ะเสียงก็ระเรื่นหูอะไรคะอ่านก็ถูกต้องมีจังหวะแบ่งวรรคตอนได้ถูกต้องอ่านออกเสียงได้ชัดเจนใช่ป่ะและไอ้ที่บอกว่าพอหยุดได้แล้วคืออะไรโอ้โหอ่านผิดๆถูกๆพออ่านไม่ใช่ไม่ใช่คำนี้ออกเสียงอย่างนี้พอเขาอ่านต่อไม่ใช่คำนี้ออกเสียงอย่างนี้คนที่ฟังต้องบอกทำไมอ่านผิดแล้วต้องไปสอนคนอ่านอีกเลยไม่อยากฟังใช่ป่ะเพราะนั้นเราจึงจำเป็นที่ต้องเรียนรู้หลักเกณฑ์วิธีการนะคะเราจะได้อ่านออกเสียงได้ถูกต้องนะอย่างม.1เนี่ยก็ยังมีที่ยังอ่านออกเสียงอยู่นะคะก็ฝึกให้เราอ่านออกเสียงให้ถูกต้องเราจะได้อ่านในใจได้ถูกต้องเช่นกันนะคะอ่ะเพราะนั้นเราจะฝึกจากร้อยแก้วก่อนนะคะเป็นการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะอ้าวดูซิว่านักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้างในชั่วโมงนี้นะคะชั่วโมงนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้างคะเรียนจะต้องมีสมรรถภาพการอ่านตามทักษะกระบวนการนะคะแล้วก็เลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่าแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วก็อ่านออกเสียงคำประพันธ์ได้มีนิสัยรักการอ่านและมีมารยาทในการอ่านไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมีมารยาทหมดนะคะเอาจดตรงนี้ไปด้วยนะคะนะหัวข้อเรื่องจดแล้วใช่ไหมคะการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะคะนักเรียนจะต้องนะมีทักษะกระบวนการอ่านที่ถูกต้องนะคะแล้วก็นักเรียนเลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่านะคะแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ออกเสียงคำประพันธ์ได้นะคะมีนิสัยรักการอ่านและก็มีมารยาทในการอ่าน
ทุกวันนี้นักเรียนยังอ่านหนังสือให้คุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่ไหมมีไหมคะมีไหมใครปฏิบัติอยู่บ้างมีป่ะไม่มีแล้วเพราะว่าอ่านในใจเป็นแล้วนี่แต่ไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าคนที่ฝึกนะคะคนที่ฝึกอยู่สม่ำเสมอนะคะจะทำให้เรามีทักษะที่ดีมีความมีการพัฒนาทางด้านการอ่านของเราได้ดีขึ้นนะคะแล้วเราก็จะเป็นคนที่อ่านหนังสือได้เก่งได้คล่องนะอ่านอยู่บ่อยๆนะนักเรียนมันก็เป็นการฝึกทักษะเราอะนะคะเป็นการ เพิ่มพูนทักษะเรานะให้เราเป็นคนที่อ่านเก่งจดให้เร็วและเรียบร้อยนะคะอย่าช้าอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวครูก็จะไปเรื่อยๆเรื่อยๆนักเรียนนักเรียนก็จดของนักเรียนไปเรื่อยๆไม่ต้องให้ครูบอกอ้าวจดอ้าวจดพอสไลด์ขึ้นปุ๊บตาดูหูฟังมือจดสมองคิดปากก็ตอบครูนั่นใช้ทุกทักษะในเวลาเดียวกันนะคะอ่ะผ่านนะคะไปดูสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการอ่านออกเสียงนะคะทั้งร้อยแก้วร้อยกลองเลยนะคะว่าเขาพูดถึงเรื่องของการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกลองว่ายังไงบ้างอ่านพร้อมๆกันค่ะนะคะ1 2 3ทำไมอ่านแล้วไม่แบ่งวรรคตอนเลยคะการอ่านออก